เอาละค่ะและนี่คือเกม WWE 2K22 นะครับวันนี้เป็นแมตช์นอกรอบนะต้องบอกว่าแมตช์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของ Distortion ใดๆทั้งสิ้นจัดนอกรอบเฉยๆมีคนขอมานะบอกอยากดูเหลือเกินนะสำหรับแมตช์นี้นะใครที่เห็นชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะว่าใครเจอกับใครนะเนื่องด้วยเราคันไม้คันมือด้วยแหละอย่าลองจัดดูด้วยนะก็เลยมีแมตช์นี้เกิดขึ้นนะฮะซึ่งหาดูไม่ได้ในจักรวาลหลักแน่นอนนะเอาละฮะนักมวยปล้ำคนแรกนะฮะออกมาแล้วThis contest is set for one fall with a 20-minute time limit. Introduction first from the other side of darkness. Airbot นะจาก the other side of darkness นะหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งของความมืดมิดนะว่าไปนั่นนะแมตช์กำหนด1ยกนะ20นาทีนะเช่นเคยนะฮะมันค่อยคืบคลานออกมานะครับว่าในจักรวาลหลักนะเธอคืออดีตแชมป์ World Television คนที่2นะของสมาคม APW นะปัจจุบันนี้ยังอยู่นะเธอไม่ได้ไปไหนนะคือหลังจากที่พ่ายแพ้ Elena Chambers ไปใน Fight to Death เราก็ไม่ได้เห็นเธอนะในจักรวาลหลักยังอยู่นะยังอยู่ยังไม่ไปไหนนะอาจจะได้เห็นเธอกลับมาปล้ำนะในอนาคตนะรอดูได้นะในจักรวาลหลักวันนี้จัดนอกรอบไปก่อนนะเผื่อหลายคนอาจจะแบบเป็นแฟนคลับของแอปบอทนะอาจจะคิดถึงนะมาดูวันนี้ไปก่อนนะเปิดไฟมันมืดเยอะต้องบอกว่าในภาค 2K22 นี้นะการเปิดตัวของแอปบอทนี้ดูสวยงามขึ้นนะกราฟิกต้องบอกว่าดีกว่าภาคก่อนเยอะเลยนะแต่เรื่องเกมเพลย์นี่เราก็มีบางอย่างที่ไม่ถูกใจนะแต่โดยรวมผมโอเคนะค่อยคลานเลยมันจะเปิดตัวดีๆเขาไม่ได้นะมันต้องลีลาเยอะนิดนึงนะครับว่าเคยครองสถิติไร้พ่ายนานอยู่เหมือนกันนะก่อนที่จะไปเฉียดสถิติให้เอเลน่าแชมเบอร์เปิดไฟแล้วโอเคพร้อมยังคุณน่าจะพร้อมแล้วนะเอาล่ะคู่ต่อสู้ของเธอนะฮะเพลงนี้ซะด้วยเอาล่ะฮะ and her opponent Airbot นะฮะเป็น Airbot ในอีกโลกคู่ขนานนะถ้าใครยังจำคอสตูมนี้ได้นะใครที่ติดตามมาอย่างยาวนานก็จะจำคอสตูมนี้ได้เป็นคอสตูมที่แอร์บอดใส่ขึ้นปล้ำนะเนื่องจากแพ้ให้กับเอเลน่าแชมเบอร์สนะในศึกใหญ่นะสงกรานต์สแมชเมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมานะปีนี้นี่พนันกับเอเลน่าแชมเบอร์สไว้นะครับว่าถ้าแพ้จะใส่ชุดโกโกวาขึ้นปล้ำนะ1เดือนนะและในจักรวาลหลักเราจะไม่ได้เห็นอีกแล้วในชุดนี้ถ้านอกรอบนะได้เห็นอยู่โอเคเอาล่ะแอปบอทร่างปีศาจนะเจอกับแอปบอทโกโกวานะฮะเริ่มได้มากำหนด20นาที1ยกมานี่เอาล่ะ DDT ก่อนเลยนะครับทายยังไงจับลุกขึ้นมาเอาล่ะมันต้องมีสับสนกันบ้างแหละเพราะแม่งคนเดียวกันนะมานี่อัดด้วยท่อนแขนเข้าไป
ล้มลงไปนะแล้วก็ขี่เข้าไปเต็มอ้าวแอปบอทยังไงดีแอปบอทกระทืบแอปบอทแอปบอทจับเน็กเบรกเกอร์ใส่แอปบอทเออเอาให้มันงงกันไปข้างแล้ววะหลบได้เว้ยมานี่ต่อยนาทีนึงอัดได้ท่อนแขนมาครูซิฟิกบอมนะฮะโดยแอปบอทกระทืบเข้าไปแล้วก็กระทืบลงไปอีกทีนึงแล้วหน้าฟาดพื้นเลยแอปบอทเตะสวนกลับมากระทืบกระทืบอีกอุ้ยกระแทกล้มลงไปนะโดยแอบบอทร่างปีศาจนะกระทืบแขนตีเลยตีอ้าวกระทืบซ้ำอีกจับลุกขึ้นมาแล้วก็งัดหน้าแม่มเลยตีเลยสปริงบอร์ดแลเรียตเอาล้มเลยประตูจับขามากระทืบไปที่ต้นขานะแล้วก็จับขามาขุดดีดีทีขวนหลังซะหนึ่งทีเออมารวบเอวเจอมันซูเพล็กซ์ยังไม่พอใจนะแอปบอทต่อยเข้าไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยหมุนฟินนิ่งแบ็กฟิสจับโยกขึ้นพาดกับเชือกไว้แทงเข่าแบบมวยไทยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตกเวทีลงไปนะเอาตามลงมาติดตามผลงานจับขาขึ้นกัดคือต้นขาเข้าไปเอาหลบได้นะแอปบอทแอปบอทโกโกวากรรมการนับเอายังไงดีขึ้นมาแล้วนะข้างบนเอาแอปบอทได้โอกาสจับมานี่แบกขึ้นบอดี้แสลมกัดคือหลบได้สลิงเบลดนะโดยแอปบอทราปีศาจเหยียบมือไว้แล้วเข่ากระแทกไปที่ต้นแขนสปริงบอร์ดมูนซอลกระทืบหลบได้เว้ยแลเรียนล้มลงไปนะมาเฮดล็อกเทคดาวน์แล้วไซเฮดล็อกต่อเลยอ่ะหวอออกเฮ้ยหวอออกดีๆๆๆเอออ้าวจะโชว์สแลมไม่ได้โดนต่อยปัดออกไปมานี่ริสล็อกโดนเตะมานี่ต่อยแล้วก็ควนหน้าลวงลูกแม่มเลย โอ้โหแอปบอทล่างนี้นี่แย่จริงๆนะขี้โกงนะเออริสล็อกเทคดาวน์แอปบอทขึ้นเชือกนะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาใส่ติดเชือกนะขึ้นเชือกอีกทีนึงพูดซ้อลงมากระทืบลงไปเตะเข้าไปอีกทีมาเอียงหน้าดีๆนะจ๊ะกระทืบหน้าแม่งเลยฮะอ้าวกระทืบแขนนี่อย่าไปเล่นกันนะฮะเมื่อกี้แขนหักได้เลยนะเข่ากระแทกไปที่แขนอีกทีนึงเวิร์กแขนแล้วตอนนี้จับขึ้นมาอัดด้วยท่อนแขนนี่เนี่ยต่อยอัดมาจับแบกขึ้นบอดี้แสลมนะจับขึ้นมาใหม่นะยังไม่พอใจมาเฮ้ยฟายเออร์แมนแคร์รี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่อัดหน้าเข้าไปเอาลากมาเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีคุณเอาตรงนี้แหละกระทืบหลังแล้วก็เอาตบตูดซะหน่อยบันไซดรอปกด1 2ยังไม่ได้นะ2 2เออนับได้2คนดูขออีกทีเอียงหน้าก่อนกระทืบลงไปขึ้นเชือกแล้วนะครับกรรมการลงมาไดวิ่งเฮดบัตแล้วไม่โดนใครเลยแบบโอ้ยตัวล้มเต็มๆนี่นะเขากระแทกให้คอยลงไปจับรู้ขึ้นมาเอ้าดราก้อนสกรูทำอะไรดีจับขึ้นมาใหม่ขวนหน้าแล้วก็ลวงลูกอีกแล้วโอ้ยอ้าวกดตรงนี้แหละนับ1 2เอ้าคว้าเชือกได้เอากรรมการ
เฮ้ยโอ้กรรมการนับ3ไปแล้วนะโอ้แย่จัง The winner of this match Abbott และเป็นทางด้านของ Abbott นะฮะที่เอาชนะ Abbott ไปได้ไหมงงไหมคือนะเมื่อกี้จับเชือแล้วกรรมการนับ3เฉยเลยนะโอเคเอาเป็นว่า Abbott ชนะแล้วกันนะในแมตช์นี้โอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้นะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะวันนี้สวัสดีครับ